ก็กราบสวัสดีผู้ชมทางบ้านและทางถนนนะครับวันนี้นะจะมาทำชาเลนจ์อันสุดท้ายของท้ายแล้วนะก็จะเป็นชาเลนจ์แบบทอมกระบี่ไม่ลำใช่ไหมทอมไม่ใช้กระบี่ลำนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวนะจะไปลองเล่นกันที่แรงค์นะครับผมก็ถ้าจะเจอบอทก็ถือว่าดีมากนะแต่ถ้าเจอคนจริงคือนะจะไม่เล่นนะนะจะไปเล่นสร้างห้องทันทีเพราะว่ากระบี่ทอมเป็นอะไรที่ไม่ได้เล่นนานมากเลยนะเป็นแมวที่แบบเป็นแมวผู้ชายใช่ไหมคือน้าก็เล่นแต่แมวผู้หญิงนี่แหละโอ้ยตายแล้วกระบี่ทอมนี่อยู่ปราสาทราตรีใช่ไหมคือมันมีพวกอัศวินแล้วก็ดาบใช่ไหมปราสาทราตรีเอาราตรี3ไหมเอา3เลยโอเคราตรี3จะเป็นด่านที่ฮอตที่สุดและเป็นตึก2ตึกที่เล่นยากค่อนข้างยากถ้าไม่มีท่อนะโอเคนะครับตาแรกเราไปอยู่ที่หอในกาฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาไม่รู้นะเซ็งสวยงามสวยงามไอ้ไม่โดนโดนจานโดนโดนหมดเออตายฮะตอนเดียวไม่ตายเซ็งแซงแต่มันบวกระยะเนาะมีดาบน่าจะบวกระยะแหละแซงไม่โดนแซงสวยแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากเปิดโล่ป้องกันแต่ถ้ามีพวกแบบถ้าเราไม่ใช้สกิลหลักอะไรเงี้ยหรือว่าสกิลหลักยังไม่พร้อมแล้วก็พร้อมกับไม้ตรีก่อนเนาะเราใช้ไม้ตรีมาถือไว้เล่นๆก่อนแล้วพอเจอหนูแล้วก็ฟันไปเลยฟันแบบนี้แล้วก็ตีปั๊บอีกทีนั่นแหละอันนี้คือของคู่กันนะแล้วก็ให้รอเนี่ยมันจะกว่ามันจะมาเนาะคือถ้าตีหนูแล้วมันจะติดคูดาวนานขึ้นเนาะเฮ้ยลิลี่มาเว้ยลิลี่มาแล้วก็ลงไปด้านล่างครับช่วยเพื่อนไม่ได้หรอกนะช่วยเพื่อนไม่ได้แซงโล่แตกสวยครับสวยไม่โอ้โหอันนี้คือนานคือมันเป็นอะไรที่อุปสรรคมากนะสวยยังไม่ตายใช่ไหมมันไม่มีของในนอกด่านเนี่ยลืมเปิดโหมดซื้อของนี่หว่าแล้วของมันก็เลยน้อยลงเนาะมานี่มาแซงกระจายกันโล่ไปเลยไปเลยเหลือ9วิ8วิก็ไม่น่าทันเนาะดูดิไปด้านบนนู่นแล้วแล้วก็เต้ตีไม่โดนตะตะตะนี่เฮ้ยดูสวยเท่ๆเลยมาสิโอเคนะครับเราจะไปแรงค์อีกทีถ้าไม่รู้ว่าเจอคนจริงหรือเปล่านะก็จะไม่เล่นแล้วนะนะก็จะไปเล่นสร้างห้องทันทีเนาะยังไงซะนะก็ยังเป็นแชมป์เคสอยู่เนาะใน2ปีที่นะได้ครองแชมป์มาตลอด2ปีโอ้โหได้เดิมอยู่แล้วโหมดร้านค้าในแมตช์นี่คือเราต้องการนะที่2มีคนเก็บไปตามมันไปแซงสวยงามครับรู้จังหวะรู้ทิศฟิเซลสวยงามครับสวยงามเป็นโตไปแล้วโอเคเฮ้ยตีนั่นแหละเฮ้ยตานี้ก็เล่นบอทไปก่อนนะเดี๋ยวตาหน้าก็ไปเล่นแหลงนี่แหละไม่รู้จะเจอคนจริงหรือเปล่าเนาะเฮ้ยมันออกมาเลยว่ะตัวตาแรกออกมาเลยสวยแน่ตาเนี่ยสวยเต้าโล่ป้องกันอย่าห้ามไปไหนทั้งนั้นอาเซงเนี่ยอาเซงนี่บอทมันเหมือนถูกตั้งค่าไปแล้วแบบเฮ้ยเราต้องไปผักชีสใช่ไหมผักชีสแล้วก็วิ่งหนีแมวเนาะมีการซิกแซกกระจูมเอาซิกแซกกระจูมนี่ดาเมจไม่สูงเลยเนาะรู้สึกแปลกๆคือตี2ครั้งแตกอันนี้คือตี3ครั้งไม่แตกไต้นี่หรือว่าอันนี้จะเป็นการเพิ่มระยะแล้วก็แล้วดาเมจน้อยลงใช่ปะมาดิแซงสวยกับหนูแล้วก็ไปอยู่ที่จรวดใกล้ๆนี่โอเคแซงดีเว้ยสวยครับน่าจะช่วยเพื่อนไม่ได้แล้วเนาะก็เดี๋ยวไปชั้นบนสุดเลยเพราะมี2จรวดเนาะต่อยอุ้ยต่อยไม่โดนเหลือ24วิถูกสถานเดียวยิงเอ้ยเต้งสวยจรวดสุดท้ายได้และดูวิธีการนะใช้เด้าจรวดลอยได้เว้ยนี่เจ๋งไหมล่ะจรวดลอยได้ชีสก้อนที่1เรียบร้อย EP 2
คราวนี้เต็มสปีดอัพเลเวลจนตันเวลหนึ่งนี่แหละโอเคฉันคงมีอีกก้อนหนึ่งเยี่ยมเลยสกิลหลักก็ไม่ได้ใช้เลยรู้สึกว่ามันเบื่อๆเนาะไม่ได้ใช้สกิลหลักอ่ะนี่มันโปรเราไปได้เต้านี่ๆไอ้นี่มันเก็บไอ้นี่มันเก็บทดสอบความแม่นยำเต้าฮะไม่โดนได้ไงโอเคทดสอบเป็นน้ำแข็งไม่โดนไม่โดนสวยนี่แหละตีโต้งเลยจะต่อยสวยระเบิดชิ้นนี้จะโดนคู่ต่อสู้อย่างแน่นอนฮะโดนคู่ต่อสู้อย่างแน่นอนฮะโดนคู่ต่อสู้อย่างแน่นอนแล้วก็น้ำแข็งปิดจบได้เซ็งติดคูลดาวน์เอ้ยแต่มันเล่นยากๆเนาะทอพอไม่ใช้สกิลหลักกันอ่ะขึ้นไปเซ็งไม่โดนไอ้บ๊ายบายผู้ช่วยว้าตัวนึงก็ไปโอ้โดนเต็มๆไม่ได้สวยนะทอมวิ่งเร็วขึ้นเนาะน่าจะเป็นสกิล3อ่ะเต้าเซ้ยนี่แหละกลไกการเล่นเกมมาเรียกออกมาเราใช้นี้ดีกว่ามันหายไปแล้วไม่รู้อยู่ไหนมันอยู่ในโบตัวไหนโหยิงไงมันลงมาแล้วอย่ามุดท่อเลยเว้ยสวยแต่ยากแค่ไหนก็ตีโดนครับไม่ทันเนาะเนี่ยดูดิมันชอบเล่นมั่วๆซั่วๆเว้ยแล้วคือแบบจรวดก็ไม่ได้ผูกเนาะป้องกันเฮ้ยท่าเท่ครับเมื่อกี้โอเคนะครับชาเลนจ์ทอมกระบี่ไม่ลำก็ถือว่าเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะหลังจากนี้ไปก็จะไม่มีชั้นอีกแล้วนะอย่ามาขอกันนะเดี๋ยวเกมนี้ก็จะมีอัปเดตใหม่มาใหม่อะไรบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าไม่มีอัปเดตอะไรใหม่เดี๋ยวมันน่าสนใจเนาะเดี๋ยวน้าก็จะทำแบบคลิปเล่นๆอย่างเงี้ยนะใครที่มีแฟนอาร์ตอะไรก็สามารถส่งมาที่ Discord ของน้านะหรือเข้าร่วมกลุ่มมันก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาก่อน